มาดูฝนฟ้าอากาศให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับดูแผนที่อากาศนะครับก็มีฝนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับดูจากแถบสีเหลืองเนี่ยนะครับฝนภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสาน 70% ของพื้นที่นะครับภาคกลาง 60% ภาคกรุงเทพ 40% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง 60% ของพื้นที่ค่ะสูงสุดอยู่ที่ภาคอีสานนั่นเองค่ะฝน 60-80% ก็ถือว่าฝนดีนะผมว่าช่วงนี้นะใช่ค่ะทำให้เติมน้ำลงไปในพื้นที่ที่กำลังแห้งแรงนะคะจะได้ไม่แรงจะได้ไม่แรงค่ะแต่ว่าที่แรงมันก็แรงฝนมันก็ไม่ตกเอาเลยนะมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่เพชรบุรีไงที่โครงการช่างหัวมันวันยังช่างหัวมันอยู่แห้งแรงอยู่เหมือนเดิมใช่แรงมันคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นร่องหรือภาคอีสานบางพื้นที่เนี่ยฝนจะไม่ตกเอาเลยอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นพ้องร่องมรสุมว่างั้นเถอะเป็นร่องแห้งแรงครับค่ะนี่เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับ